นางเอกลูกรักช่องเจ็ดประกาศพักงานละครเตรียมตัวเป็นคุณแม่ป้ายแดงก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานักแสดงสาวคนสวยเขตซ่อนย่าสิงหาได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่าในตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้สามเดือนแล้วหลังจากที่วิวาหวานกับเฟ้นหนุ่มนักธุรกิจ และในตอนนี้อุ้งท้องเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วรายงานล่าสุดว่าที่คุณแม่ป้ายแดงตอนนี้ได้พักงานละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองและลูกน้อยอในท้องนับถอยกลางอีกไม่กี่เดือนจะได้เห็นหน้าลูกแล้วหลังคลอดเมื่อไหร่รับรองว่าคุณแม่เขตมีงานละครให้ได้รับชมแน่นอนค่ะ